นิดนึงก่อนนะมันแค่นี้ก่อนโอ้ยเลือดเลือดเลยสวัสดีนะครับผมอันนี้ผมตอนนี้ผมเป็นโควิดนะครับผมอยากจะมาทดลองเกี่ยวกับที่ตรวจ ATK นะครับผมมันจะมีทั้งหมด2ยี่ห้อทีนี้ปัญหาที่ผมเจอเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ก้านแข็งเนี่ยนะตัวนี้มันเป็นรุ่นก้านแข็งมันจะคล้ายๆไม้ปั่นหูอะตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันตรวจไม่เจอแต่ผมเอาที่ตรวจอีกยี่ห้อหนึ่งครับตัวเนี้ยตรวจเจอปัญหาเลยคือที่ตรวจมันตรวจไม่เจอทำให้การแพร่กระจายเชื้อเนี่ยมันไปเร็วมากนะครับแล้วก็คือตอนนี้ผมติดกันหมดบ้านเลยเพราะไอ้ที่ตรวจนะครับยี่ห้อหนึ่งที่มันไม่แสดงคือตรวจ3อันมันก็ไม่ขึ้นจนไปตรวจอีกอันนึงมันขึ้นแล้วก็เลยตรวจอีกยี่ห้อนึงมันขึ้นแต่พอแล้วก็เลยตรวจซ้ำอีกทีนึงก็ขึ้นอีกนะครับก็เลยฟันธงว่าติดแน่นอนแต่ทีเนี้ยว่าไอ้ที่ตรวจตัวเนี้ยมันทำให้เราชะล่าใจทีนี้ผมจะมาลองทดลองดูว่ากับไอ้ที่ตรวจตัวเนี้ยมันขึ้นไหมทีเนี้ยผมมาเป็นแล้วล่ะผมรู้ตัวแล้วผมเป็นแต่ตัวเนี้ยคือเรียกการแข็งการแข็งคือแบบนี้ครับผมแยงเนี่ยแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองดูทดสอบกันตรงนี้เลยคือบางครั้งมันอาจจะเพราะว่าคนเราแยงไม่ลึกหรือว่ายังไงมันอาจจะเป็นน้ำยาเขาอาจจะใช้การได้นะครับแต่ตัววิธีการแยงมันจะไม่ลึกเท่าการอ่อนการอ่อนเป็นยังไงการอ่อนคือเป็นลักษณะก็คือตัวแย่มันจะยาวๆหน่อยนะนี่เขาเรียกการอ่อนไอ้อย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นครับเพราะผมทดลองแล้วแต่เดี๋ยวเราดูยี่ห้อแรกก่อนโอ้ยเลือดเลือดเลยมันไอตัวก้านแข็งเนี่ยมันทำให้เลือดน้ำแดงแฉะเลือดขึ้นเหมือนกันครับตรงนี้ขึ้นเหมือนกันขึ้นกันครับสองยี่ห้อใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าอย่างที่ผมบอกแหละว่าพยายามให้เลือกเป็นก้านอ่อนก้านแข็งเลือดออกแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ผมจะลองทีนี้ผมมาลองกินวาซาบินะครับอันนี้ตอนนี้ผมเป็นโควิดใช่ไหมผมจะลองกินวาซาบิดูว่ามันจะมีรสชาติยังไงก็คือตอนนี้ลิ้นผมรับรสไม่ค่อยดีแล้วก็จมูกก็ไม่ค่อยได้กลิ่นลองนิดนึงก่อนนะมันแค่นี้ก่อนเหมือนยาสีฟันเผ็ดๆอันนึงอ่ะมันไม่ฉุนไงถ้ากินเยอะอะฉุนแต่ว่าคือมันจะรับรสได้แบบน้อยนิดเดียวนิดเดียวจริงแต่ก็ยังได้กลิ่นวาซาบินะแต่ว่ามันจะอ่อนๆเหมือนยาสีฟันอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็แนะนำนะครับถ้าเกิดใครที่จะตรวจ ATK นะให้ไปหาตัวก้านอ่อนนะอย่าใช้เป็นแบบตัวที่เป็นก้านแข็งนะก้านแข็งมันไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่ครับผมขอบคุณมากนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะ